จากมูลนิธิอาสาพุทธิพายามยากนะครับสภากาชาดไทยเนาะวันนี้พอดีทางมูลนิธินะครับจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับลงมาพื้นที่เนาะที่จริงใจมาแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีมันติดเรื่องงานนิดหน่อยเนาะแต่นี้วันนี้เราเอาอาหารมาเป็นอาหารเขาเรียกหม้อร้อนก็คือสามารถที่จะมันมีอุปกรณ์ข้างในเติมน้ำเนี่ยมันจะเป็นเรียกหม้อร้อนมันมีอาหารอยู่ประมาณ4อย่างตอนนี้ที่จะมามอบให้ทุกคนเนาะวันนี้เรามากันสักอีกครัวเรือนดีครับเนี่ยมากันเยอะไหมเขาเรียก13ครัวเรือนแต่ย่อยอ่ะมันเยอะน้ำเป็นยังไงบางทีน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมน้ำท่วมไม่เคยอยู่กันเราเป็นยังเต็นท์ของหางนะเนี่ยพี่ไปดูหน่อยนะอยู่ตรงนี้อยู่เลยงั้นเราจะให้เนาะเดี๋ยวเราพร้อมเนาะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราก็จะมอบให้คนละหนึ่งยกเนาะยกหมายว่ายกไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะก็คือมันตอนเช้าถ้าเกิดเขามีอะไรมาให้คืออาหารสุกๆเราก็ทานไปอันนี้ไว้สำหรับมื้ออื่นๆไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเก็บได้เป็นปีเนาะอันนี้ครับทางมูลนิธิก็เป็นห่วงนะครับในการความเป็นอยู่ของราษฎรประชาชนเนาะเราก็ลงมาเยี่ยมนะครับวันนี้ก็ถือต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะได้มาอีกแต่ว่าวันนี้เรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราลงพื้นที่เลยเราไม่รอนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้สำรวจในส่วนนี้เนาะว่ามีผลกระทบอะไรเนาะอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่เกินเกียร์สองไปต่อไปมันผมจะสาธิตอย่างนึงเนาะผมจะสาธิตเนาะเรื่องอาหารเนาะคืออันนี้มันเป็นอาหารหม้อร้อนนะครับหม้อร้อนในซองในอาหารนี่นะครับในกล่องนะครับก็จะมีอาหารพร้อมทานนะครับพร้อมทานแต่เราจะทานยังไงให้อร่อยก็คือมีหม้อร้อนอุ่นให้นะครับก็จะมีข้าวนะครับมีข้าวแบบนี้นะครับถ้าเรามีข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสาธิตเลยเนาะมีข้าวอย่างนี้เนาะเปิดข้าวเนาะเปิดข้าวอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้าวนะครับก็วางข้าวลงไปในกล่องเนี้ยมีอุปกรณ์ครบนะฮะเราวางข้าวเนาะแล้วเราก็นะครับเราก็ฉีกซองอาหารเนาะที่เราจะทานเนาะมีหลายอย่างเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมัสมั่นไก่ครับไม่ต้องเข้าเวฟนะครับดูจากนี้นะไม่ต้องเข้าเวฟเลยครับไม่ต้องเข้าเวฟตอนนี้ใครจะเป็นคนทานคนแรกครับผมของหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวครับพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำไปนะอันนี้นะครับในซองนะครับในซองก็จะมีซองร้อนเนาะซองร้อนอย่างนี้เนาะครับเป็นถุงร้อนนะครับมันจะเหมือนมาม่าเหมือนมาม่าถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้คือถุงร้อนเนาะเราก็ใส่ลงไปนะครับเราก็ตามด้วยน้ำนะครับน้ำลงไปแล้วก็จะแล้วก็เติมใส่อาหารลงไปนะครับอันนี้เราอยู่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยสีบัวทองเนาะที่เป็นข่าวดังๆใช่ไหมใช่โอ้โหผมก็เรียกว่าสีปลาทองกุ้งรวงทองด้วยอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วประมาณ5ถึง7นาทีเขาอ่ะจะร้อนเดือดเป็นหม้อไฟก็เหมือนเรากินข้าวเช้านี่แหละกินถึงข้าวใหม่ๆเลยมีอาหารครับอาหารมีประมาณ4เมนูถ้าผมจำไม่ผิดไก่ผัดขิงนะครับพะแนงไก่นะครับแล้วก็มีมัสมั่นไก่อีกอันนึงน่าจะเป็นเขียวหวานใช่ไหมเป็นเขียวหวานเนาะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะร้อนเห็นไหมฮะเห็นไหมครับข้อดีของมันคือเราใช้ทานได้ตอนที่เราอยากจะทานเนาะถ้าเป็นข้าวที่ต้องมาแจกตอนมื้อเช้าๆอะไรเงี้ยหรือเป็นกลางวันเราก็ทานไปอันนี้ก็จะสะดวกหน่อยนึงเผื่อเราฉุกเฉินเนาะอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่ทางมูลนิธินะครับคิดถึงของคิดถึงและห่วงใยประชาชนในการลงพื้นที่เราก็เลยเตรียมอาหารเป็นหม้อร้อนมาให้ครับผมเวลามันเดือดอย่าไปจับนะครับร้อนมากเลยนะครับมาพี่มุ้ยอ่ะ7นาทีประมาณ7-10นาทีไอ้ย้อนเดี๋ยวไม่งั้นเราเปิดดูอีกทีนึงแล้วคนดูอีกทีแล้วว่ามันสุกตรงนี้มันบานหรือยังเดี๋ยวกูขอกินก่อนเว้ยมึงอย่าแย่งกูอีก
น่าจะประมาณนึงระหว่างที่รอ